มาดูกันแบนดูสีของทีม Secret ครับมีโอเกอร์เมจายมีดัสเซิลหรือเปล่ามาช่วยเซฟกันสักหน่อยแต่อาจจะโดนเอิร์ธสปิริตใบ้นะฮะ5 seconds remaining reserve timeDire team ban. Ban LC ไปครับ Legion Commander. มาดูทางด้าน OG บ้างครับจะแบนอะไรออกไปดีตัวที่4 10 seconds remaining. แบน support อีกสักตัวไหม 5 seconds remaining. Disruptor เปล่าReserve time. ให้ระดายเล่นอะไรบ้าง KOTL Lion ดูก่อนนะฮะ2นาทีครับผม OG มีเวลาให้คิดนะฮะเป็นทางด้านแบทไรเดอร์ครับแล้วก็กดมาตัวที่3เซนทอร์วอร์เนอร์Reserve time. Crystal Maiden. Radiant team's turn to pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining.Reserve time. Dire team's turn to pick. Darkseer. Radiant team's turn to ban. คอมโบมันได้จริงครับรวบแล้วก็เตะหินนะฮะ Darkseer Earth Spirit แต่ว่ามีไดรฟ์จาก Stampede ของ Centaur Warrunner ครับมาดูซิว่าจะโดนใบ้หรือเปล่านะฮะขอบคุณเชลลิงบิดด้วยครับบีซ่า100ฮะโกโก้โอจีรีเซิร์ฟไทม์
มีบาวตี้ฮันเตอร์ครับปั๊ปปี้นะฮะปั๊ปปี้มาเป็นทางด้านบาวตี้ฮันเตอร์ซะหน่อยปั๊ปปี้ตัดอาร์เคมิสออกไปครับทีมซีเครตนะฮะอาร์เคมิสของน้องอาณาเจ้าเทมพลาก็ไหวหรือเปล่าเทมพลาเจอสไนเปอร์ตอดเกาะโอเกอร์เมจใจเบลตี้แบนตัวสุดท้ายออกไปครับโอจีอินโวเกอร์ไหมตัดจักออกไปครับแสดงว่าสไนเปอร์มิดเลนแน่นอน 100% ครับแครี่อาจจะเป็นสลักนะฮะกลัวจักของท่านนั่น MP แล้วเนี่ย ต้องมีตัวตัดแบ็คไลน์ด้วยครับโอ้ซอมสปิริตครับผมโอจีมาดูว่าสตอมไหวหรือเปล่าครับดาเมจจะพอไหมทีมซีเครตครับที่มิดวันเล่นคงเป็นสไนเปอร์ครับส่วนแครี่นะตอนนี้5 seconds remaining Phantom AssassinWeaver ครับWeaver เอามาพริ้วเหมือนกันนะฮะไล่ตัดแบ็คไลน์ได้ด้วยสิWeaverในกลุ่ม A ครับคู่ OG กับ Secret นะฮะ5 seconds remaining ส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด้านทีม Liquid นะครับผม VGJ นะฮะวิ่งกับ DC แข่งกันนะครับผมตามเวลาครับเริ่มคู่แรก 9:00 น.นะฮะเอ้ยทางอะไรเดี๋ยวใส่โลโก้ให้ทีมก่อนดีไม่ได้รีคอมนะโปรเซสของ For Honor มันจะค้างอยู่มั้งมันก็เลยแบบกระตุกเป็นช่วงมาเจอกันนะผมคู่ระหว่างทางด้านตัวของทีม Secret กับทีม OG ครับทีม Secret อยู่ฝั่ง The Radiant ครับปั๊ปปี้ Bounty Hunter Paladine Ogre Magi Mid One นะ Sniper MP Weaver แล้วก็เคซูครับ Centaur War Runner ทางฝั่งทีม OG ครับผม Fly Kitsune Maiden Anna Storm Spirit ครับเจอ Rack Earth Spirit ครับ S4 Darkseer แล้วก็ตามด้วย No Tail ครับ Londuitคุณใบไผ่ด้วยนะครับนะฮะ20เชลลิงบิตครับขอบคุณครับจะไฟมีหรือจะดีมกรีนเดี๋ยวรู้กันนี่เดอะดีมกรีนกระตุกเป็นหมีแพนด้ากระตุกเป็นยุคช่วงไม่กระตุกนะผมรีวิวอยู่โอเคนะครับลองรีเฟซดูแล้วกันพอสเกมกันสักหน่อย
เชลิงเบ็ดนะครับสะสมกันไปเปลี่ยนยศหน้าชื่อเนาะนะครับตามศรัทธาผมนารีคอนเน็กกับมาแล้วนะฮะนี่หลุดกันไปรีคอนเน็กกับเข้ามาใหม่นั่นเนี่ยโนเทลบอกโก้สองทีมนี้โนเทลชวนคุยครับคุณลังแฮฟฟันเฮมิดวันแฮฟฟันยึกยักยึกยักครับป๊าปี้โผล่มาเจอกับ S4 ฮะเอาสักหน่อยป๊าปี้เอาเยอะครับวินวอล์กมาต่อเนื่องทำเป็นวินวอล์กเข้ามาฮะเดินฟลายก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับผมสตอมสปริตเนี่ยเก็บเซนทรีไว้ปักตรงกลางนะฮะเจอแรกครับผมเป็นโรนิ่งบราวเดอร์ฮะเราก็วางวอร์ดไว้ตรงนี้ครับทางด้านตัวของป๊าปี้Snowball fight. Stupendous! This will come in handy. เจอแร็กแมวเคอร์เดียกมาฮะป๊าปี้เฝ้าอยู่มองเห็นฮะมิดเลนอาณาวางเซนทรีไว้เลยครับรีเช็คกันไปภายไลดายครับมาช่วยค้ำนะฮะช่วยค้ำทางด้านมิดวันครับผมไม่ให้ตัวของอาณาเนี่ยเข้าครีปครับมีเจอแรกตามเข้ามาฮะสแตติกเลมนั้นครับผมลงไปโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บภายไลดายยืนให้ยิงฟรีกันไปครับ S4 เปิดทางด้านตัวของไอออนเชลครับแล้วฟาร์มต่อไปฮะมาดูว่าวีเวอร์จะได้ไหมฝั่งป๊าปี้เนี่ยก็จะเอาเคอร์เรียให้ได้นะฮะยังไงต้องเอาวนแล้ววนเล่าวนอีกนะฮะวนอีกหลายครั้งลัดฮิตไปได้6ตัวครับมิดวันในขณะที่อานาลัดฮิตไม่ได้เลยกลิ่งกับผมลากครีปกันไปครับเจอแร็กชนเลนกันซะหน่อยนะฮะสแต็กไว้2ชุดซะด้วยป๊าปี้เดินเข้าสำรวจครับในปงในป่ามีการลากครีปไหมกลาง3เลยนะครับเนี่ยกดดันสตอมอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเลนอื่นสบายหรือเปล่าเลยเซนทอก็น่าจะสบายครับอัพตัวของรีเทิร์นมาก่อนนะในช่วงแรกและตอนนี้โดนเข้าไปแล้วชาร์ปเนี่ยวางลงไว้ครับผมวาสิตกลิมแลนลงไปแล้วก็โดนสวนไปครับผมป๊าปี้ครับผมได้เฟิร์สบัตไปก่อนล่านาฆ่าภัยไรดายไปครับก็ต้องแลกแล้วครับต้องฟังมิดวันนะฮะกับทางด้านตัวของป๊าปี้เนี่ยก็เจ็บหนักเหมือนกันครับต้องเสียชายไปฮะ Active ชายกันไปมาดูตรงนี้กันหน่อยครับ Weaver Weaver Link of Basilius ครับผมแล้วก็ Blightstone ฮะเข้ามาลดเกราะลดอาร์เมอร์กันหน่อยนะฮะ 1-1 ครับตอนนี้ Secret ได้ First Blood ครับไมเดนครับเก็บรูนไปเป็น Regeneration ครับผมป๊าปี้เดินเกมต่อเนื่องครับเดินเข้าสืบอันนาครับไงต่อดีโดนเควงอีกไนท์ใส่ทางด้านเจอแรกครับเจอแรกเข้ามาค้ำช่วยนะฮะยังไม่อะไรมากเดินโฉบจะเอาไก่อีกแล้วครับผมยืนแช่ไว้เลยครับนะตอนนี้เคอเรียมันต้องโดนซะหน่อยละมาแล้วครับเคอรงเคอเรียป๊าปี้บอกรอวินวอล์กอีกสักรอบนึงเดินฉีกออกมาแล้วด้วยชาร์ปเนลวางลงไปเจอแร็กเข้ามาครับผมช่วยอะไรไม่ได้ครับผมแล้วเจอแร็กเจ็บต่อเนื่องครับปั๊ปปี้ดักหน้าอยู่แล้วเตะหินใส่3ตัวครับผมซิ่งไม่ผ่านครับปั๊ปปี้เอาตัวบล็อกไว้อยู่แล้วก็ตายครับ 3-1 ครับผมด้านนี้เคสู้ถอยออกมาครับโดนโนเทลตอดเลือดอยู่นะฮะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วฮะตอนนี้ตายไปด้วยครับกูเชนมา500 XP เชนมา400ฮะขึ้นนำครับตอนนี้ทางด้านทีม Secret ฟาร์มปลารัวๆเลยฮะคิสเซนไมเดน
มีฟอสไบต์ครับผมแล้วก็วางเซนทรีหักวอดทิ้งไปฮะครีปไม่เกิดดึงมาฮะนี่ปัมปี้เนี่ยเข้ามาป่วนครับมายืนดูดเวลกันนะตัดรูนบาลตี้ไปด้วยสิโอ้โหเอาละครับเจอแรกจะโดนหรือเปล่ายังไม่โผล่ครับปัมปี้เคสู้เข้าตามไม่ทันฮะและตอนนี้ก็ฟาร์มป่าก็บอกปัมปี้ก็ป่วนอีกฮะบาลตี้บาลตี้นี่เพลินเลยทีเดียวนะบินวอล์กอีกรอบนะฮะยืนดูดเวลสบายโผล่มาจะสับทำท่าเป็นสับเอาอัพชูริเคนทอนมาด้วยฮะเลือดน้อยนี่โดนแน่นอนเลือดน้อยโดนแน่นอนกินเลือดแล้วครับตอนนี้กินขวดเลือดมาปั๊บปี้วินวอลเข้ามาต่อแต่นั้นฟลายรอซ้อนอยู่ตรงนี้มีเซนทรีครับปั๊บปี้ไม่กล้าขึ้นครับจิตสัมผัสหรือเปล่าเจอแล้วครับเจอแล้วครับทำเป็นไม่เห็นทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งเฉยไม่ได้ทำเป็นนิ่งเฉยปั๊บปี้ก็ถอยครับไม่กล้าไปลึกครับกลัวโดนเซนทรีนั่นเองจิตสัมผัสคนมันจิตสัมผัสฟาร์มต่อเนื่องครับฟลายฟอร์ดไบจับทางด้านล็อกครีปไว้ป๊อปปี้รอเควี้ยงชูเคนทอสหรือเปล่าไม่ถึงนะฮะยืนดูดเวลเฉยเคสู้ครับเรียกป๊อปปี้มาครับเติมมาน่ากันหน่อยนะฮะเติมมาน่าเติมเลือดตรงกลางนี้ครับผมเข้าไม่ได้แล้วฮะอานาและตอนนี้สไนเปอร์ลัดฮิตไป30ตัวแล้วนะครับทางฝั่งอานาลัดฮิตไปได้แค่เพียง20ตัวครับซอมสปลิตดาร์กเซียลัดฮิตไป24ตัววีเวอร์ลัดฮิตไป24ฮะดาร์กเซีย29แล้วสินะฮะสไนเปอร์ครีปแซงโลนดูอิดแล้วครับโลนดูอิดไล่ฮะเข้าไปหาโลนดูอิดไม่ได้เลยฮะเซนทอร์วอร์เนอร์ปั๊บปี้ครับบินวอล์กซุ่มหลบอยู่ฮะยอดนักสืบสไนเปอร์นี่เพลินเลยครับไอเทมพาวเวอร์เทรดอย่างไวนะฮะครีปเยอะซะอย่างแล้วก็รูนเป็นรูนเฮสครับผมเดินผ่านวอร์ดมาฮะมิดวันเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมามีอันติด้วยครับแอสซิเนตโนเทลโดนแล้วหรือเปล่าตรงนี้มีทางด้านเซนที่ผมไล่ตบปั๊บปี้ไปติดรากซะด้วยสิโอ้เจ็บ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 นะฮะเหลืออยู่60ครับไม่น่าเชื่อว่าตบติดรากทีเดียวนี่จะตายอะแล้วก็วางชาร์เมลรัวๆกันไปไล่ตอดอนาต่ออนายังไม่เวล6เลยครับอีกนิดเดียวแล้วก็แอสเซสเซตซูมเข้าไปเรียบร้อยฮะกลิ้งออกไม่ได้ผมส่วนด้านล่างนี่ฮะตีป้อมกันไปครับ S4MP MP รอโปยเดอะสวอร์มไปหรือเปล่าเอ้ยพลายไดวับอีลงมาช่วยเสริมเซนทรีอยู่ในจุดนี้นะฮะโอ้ป้อมมองเห็นนะครับเนี่ยพายเลดายไม่ได้เข้าไปในนี้ครับก็มองไม่เห็นเซนทรีฮะกิ่งมาโดนซะด้วยใบได้อย่างรวดเร็วแล้วแตะหินไปครับเจอแรกโอ้โหแถมดัดให้ด้วยแหละนะฮะ 4-2 ครับทางด้านซีเครตกับ OG ไล่ตามไปด้วยครับกว่าจะหาจังหวะคิวกันได้กิ่งมาปุ๊บใบปั๊บเลยทีเดียวจับล็อกไว้ก่อนฮะปาปี้หักเซนที่ทิ้งไปสตันฟลายเออร์บลัสดึงคริสเซนไมเดนไว้เราก็ถอยครับคริสเซนไมเดนวาร์ปอีลุมไว้ครั้งหนึ่งวีเวอร์ได้ยินเสียงแอสซิเนตหรือเปล่ามิดวันเดินถอยมาเรื่อยๆกลิ้งมาโดนพอดีครับเราก็จัดหนักต่อเนื่องแต่หินดึงไว้กลิ้งกันเข้าไปต่อเรียบร้อย4-3 ครับเริ่มแผงลิดแล้วครับทีม OG ส่วนปั๊ปปี้เดินสืบเข้ามาตัดรุนบาลตี้ไปซะก่อนโฉบมาเห็นเคอร์เรียแล้วด้วยฮะเห็นเคอร์เรียแล้วตามสืบตามไล่ตามเคอร์เรียไปครับตรงนี้มีเซนทีนะตรงนี้มีเซนทีครับเอายังไงยังไงดีหนอยังไงดีหนอชีวิตเคอร์เรียปั๊ปปี้บอกหิวหิวเหลือเกินหิวเหลือเกิน
หิวแล้วกันแล้วก็บูทครับสปีดผ่านไปฮะ โอ้จะเอาให้ได้ครับเจอแรกเตรียมเข้าครับผมกลิ้งมาไม่โดนมืดไปครับผมแล้วก็เอาอินชุดใหญ่ใส่เข้าไปครับผมทางด้านสไนเปอร์ตายครับแตะหินมาเปิดสแตมผีดไล่มาต่อเนื่องเจอแรกเจ็บแล้วตอนนี้อนาก็เจ็บด้วยเช่นกันกลิ้งมาจนมาหน้าหมด S4 เดินออกได้หรือเปล่าโดนบอดี้บล็อกไว้อยู่แล้วซอยตันครับผมตาย3ครับ7ต่อ4ครับผม7ต่อ4ครับเอาฮะ4เข็ด4เข็ดจะเข้า10คิวก่อนหรือเปล่าหิวเหลือเกินครับเจอทางด้านสไนเปอร์วางชาร์ปแนวลงไปเนี่ยหนักหน่วงเหลือเกิน7ต่อ4 7ต่อ4 Dire's top tower is under attack ชาร์ปเนลนี่อัพมาเต็มเลยครับดาเมจเนี่ยทีละ75ผมตอดๆกันไปการเงินตอนนี้ก็พอๆกันนะฮะแม้ว่าคิวของทีม Secret จะนำครับผมเลเวลตอนนี้ครับ OG นำนะฮะขึ้นมาครับป๊อปปี้อาณาเก็บรูนเบาตี้ไปเอ้าเก็บดับเบิลต่อเนี่ยครับกลิ้งถอยเลยครับอาณาก็สโมกกันไปมีเฮสหรือเปล่าครับมิดวันมิดวันเดินไล่ตามเข้ามาด้านบนนี้อาณาอีกแล้วหรืออาณาคนเดิมหรือเปล่าเคสู้ครับสแตมผิดเปิดมากริ้งไปก่อน1สเต็ปกริ้ง2สเต็ปแล้วก็สตัน1ล็อกไว้ผมแอสเซสซิเนตซูมเข้าไปใส่อาณาผมคนวาร์ปซ้อนลงมาถึงกับต้องแคนเซิลครับเพราะว่าน่าจะเยอะวอร์ดลงไปจุดนี้ครับผมคิสเซนไมเดนวางคิสเซนว่า1เคสู้ไว้หมีมาไล่ตบกิ้งมาแตะหินใส่เข้าไปซาเวรอย้ำต่อเนื่องเซนทอกลับได้ไหมเซนทอปั๊มตัวของเมจิกสติ๊กมาไม่รอดฮะ8ต่อ5ครับผม8ต่อ5จ้าเอาเรื่องเพื่อนดันไม่รักนะเพื่อนบอกว่าสติ๊กกันดีกว่าปล่อยอาณาตายไปเปิดแบทเทิลคลายตีป้อมครับแต่ว่ามีเครือป้อมไว้นะไฮไลท์ได้มาบัฟบัดรัดให้ป้อมหมุนสตันเฟลบาสใส่ลูกหมีรีกูปกลับมาครับตรงนี้มีวอร์ดนะฮะอย่าบอกนะสโมคคาวอร์ดไม่มีสโมคกันครับโรยดัดไปไม่เจอใครฮะเดาๆสุ่มๆครับเผื่อเบาตี้จะมาเบาตี้เพิ่งมาจริงด้วยนะฮะเดินอ้อมไปครับอ้อมไปหน้าโรชานโนเทลครับผมเลเวล11ครับไอเทมเฟสบูทนะเคซูเคซูเซนทอร์วอร์เนอร์ครับฟาร์มกันต่อเลเวล8เดินเข้ามาเซนที่รีเช็คตรงนี้ไม่ถึงวอร์ดของทางด้านตัวของทีมซีเครตครับพุชเลนด้านบนต่อฮะทางด้านลอนดูอิตปั๊บปีเลเวล6ครับผมมีแทร็กแล้วนะฮะอันเตะตามด้วยไอเทมเป็นอาร์เคนบูทมาเช็คไอเทมกันบ้างดีกว่าวีเวอร์ครับผมเป็นดาร์กอนแลนด์ครับส่วนเซนทอร์วอร์เนอร์เป็นกันเวทก่อนครับฮูดแล้วก็ตัวของทางด้านสไนเปอร์ครับผมดาร์กอนแลนด์ครับแล้วเพาเวอร์เทรดก็จะเป็นคอนสายฟ้าต่อนะฮะวีเวอร์นี่อาเคนรูนอยู่ในขวดครับเฮาเดนแรกของเขาเป็น6สเตรนท์ครับเพิ่มแม็ก HP ซะหน่อยฮะปาปี้วินวอลครับเดินผ่านเข้ามาตรงกลางนี่ก็แปลงร่างเอาบัฟครับผมแล้วก็ตีป้อมให้ยุบเลยทีเดียวครับแป๊บเดียวแตกครับซาเวตรอไป1ทีรีเทิร์นถอยกลับมาแล้ววิ่งครับเซนทรีวางในจุดนี้ก็ฟลายมองเห็นปั๊ปปี้นะฮะยังไงต่อวางเซนทรีไว้ตรงนั้นแล้วถอยวีเวอร์เข้ามาครับแล้วตรงนี้มีวอร์ดครับผมหน้าทางด้านชายวอร์ดของทีมซีเครตครับ
มิดวันนี้ก็ฟาร์มเพลินเลยทีเดียวครับเร่งเอาคอนใส่ฟ้านะมิดเลนเคซูค่อนข้างถึกนะมีกันเวทครับผมเวทแทบจะไม่เข้าแล้วฮะด้วยตัวของเลือดเซนทอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยแอสซัสซินเนตยิงมาครับผมสแตมพีดเปิดมาครับเจอแร็กกิ้งเข้ามาโดนแทร็กครับผมยังทำอะไรไม่ได้มากฮะอย่างด้านโนเทลก็ถอยครับไปเลยได้พุชเลนขวาเจอกันระหว่างทางจับล็อปปาปี้ไว้แล้วก็ตบติดรากพอดีก็ตายฮะมีเซนที่ดักไว้พอดีครับเซนที่ดักไว้ทุกจุดเลยนะฮะโอ้โหเอาเรื่องจริงๆค่ายกลดักตบบาวตี้ฮันเตอร์สกอร์เป็น8ต่อ6ครับเริ่มมีลุ้นแล้วฮะว่าใครจะ10คิวแอสซัสซิเนตครับซูมอัดเข้าไปโนเทลโดนมัลติคลาสไปอีกแล้วซาเวตรอไม่ช่วยฮะด้าน S4 เข้ามาไม่รู้จะทำยังไงดีดาเมจก็ไม่ค่อยมีสปีดวิ่งออกไปครับ S4 เจอทางตัวของคิสเซนเมเดนระหว่างทางจับรวบมาใบมาเตะหินต่อเนื่องแล้วก็ปิดคอมโบไม่ได้ครับผมโดนแมกนีไทส์ใส่เข้าไปต่อยังไงดีเจอแร็กวิ่งและตอนนี้แอสเซสเซนซูมไว้ไม่ได้ครับ MP ดับเบิลคิวครับโอ้โหจะตายกันหมดแล้วครับทีมซีเครตรอดครับขึ้น10คิวเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านทีมซีเครตโกเชนมา2มา1และ XP เชนมา2มา8ครับเอาละมาแล้วล่ะเซDire Snow fortified their structures. โอ้มาพุชเลนต่อครับลนดูอิดไอเทมมีคอนใส่ฟ้านะฮะการเงินตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีจะ16นาทีครับเงินขึ้นมาทางด้านทีมซีเคทเกือบ 4,000 ครับ 3,500 โดยประมาณ XP 2,000 ครับสไนเปอร์ครับผมเป็นเดนเมลสตอมเดินอ้อมเข้ามาครับเจอแรกกับ S4กริงโรลิ่งบาวเดอร์ไปโดนพอดีด้วยผมแล้วก็โปรยได้มาเตะหน้ามาใส่ต่อครับผมปั้นกันเต็มที่ดึงแล้วจะพุ่งเข้าไปหาโรชันไม่ได้ครับผมเอสโฟต่อยเป็นจังหวะสุดท้ายตายครับเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าเบาตีไปได้ครับวีเวอร์ก็จะเป็นเดนโซครับขาดตังอยู่นิดหน่อยมีบลิงค์แล้วครับเซนทอร์หาเล่นแรกก็เป็น2มานารีเจนครับกลิ้งถอยออกมาครับเจอแร็กสไนเปอร์คอนไซฟ้าดากอนแลนด์แล้วก็จะเป็นแบ็คคิงบาร์ต่อครับเอาไว้ยืนยิงฟรีสตอมสปิริตครับเป็นโซบูสเตอร์ผมแล้วก็บัตสโตนฮะกำลังจะมาครับบัตสโตนขึ้นมาครับเจอแรกภายไรได้แหลมไปหน่อยเตะหินไปเต็มหลังครับผมอ้าวอยู่ดีตายกันง่ายๆอย่างนี้กันเลยเหรอฮานาพุ่งเข้ามาชนเลยครับผมแล้วก็เป็นลัชช็อตสุดท้ายของฟลายครับ12ต่อ8ครับปั๊ปปี้เข้ามาลึกอีกครั้งหนึ่งครับรอดักตบเคอเรียหรือเปล่าวินวอล์กไปต่อครับทางด้านอานาได้บัตสโตนแล้วนะฮะตีป้อมฟรีครับ MP จะดีนายแต่โดนฮุบสตอมเหยียบมาเอ็นโฟช่วยไว้ผมเจอรักเดินถอยออกมาทำแลบย้อนมาโดนเตะหินอัดเข้าไปแล้วโดนไม่ต่อเนื่องครับผมมีเวอร์ตายครับแลกกับเดินหน้าตัวของเจอรักไปครับผมแล้วเคสู้ครับไม่รอดเหมือนกันครับอานากริ้งเข้ามาครับฆ่าไม่วีเวอร์ไปจังหวะสุดท้ายครับผมแลกคิวกันไปครับ2ต่อ1 This will come in handy. Dire's bottom tower is being chipped away.
ยิงกันต่อ Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse กลิ้งผ่านมาครับอาณาเก็บทางด้านลงลูนไปแล้วก็กลับรีกุมาฮะ Fly Radiant's top tower is under attack ต่อดีครับเดินถอยออกมาครับปั๊ปปี้มิดวันตอนนี้ครับผมอัพทาเลนต์แรกมา15 attack speed ครับแบ็คคิงบาร์หรือกระดาษผสมครับ 1,375 กูรวมกันครับพอสโมกกันหรือเปล่าสโมกแล้วฮะ4ตัวครับบีเวอร์เดินผ่านวอร์ดมาครับในจุดนี้นะฮะผ่านวอร์ดผ่านเซนตี้เข้ามากดดันแล้วครับตอนนี้4ตัวใกล้ที่สุดเป็นทางด้านฟลายครับผมโดนเข้าไปครับดับเบิลเอครับหน้าแห่ครับเอ็มพีครับผมทำการตีป้อมไปครับเรียบร้อยฮะด้านข้างนี้ยังไงกันเอ่ยป๊อปปี้อ้อมหลังอานาฮะอานาก็โดนแท็กครับกลิ้งไป1ทีครับกลิ้งหลบแหมกลิ้งหลบแอสซาซินเนตหรือเปล่าเอ้าโดนสวนครับผมปั๊ปปี้งงๆเลยทีเดียวครับทีนี้ก็กลิ้งแล้วก็วาร์ปครับเหยียบสตันได้ทันเฉยครับผมแล้วก็กินบัตสโตนไปกินบัตสโตนฆ่าตัวตายไปครับโอ้โหโหดจริงๆปั๊ปปี้โผล่ไปยื้อนานไปหน่อยครับเพื่อนตามไม่ทันฮะมีวอร์ดวางที่จุดนี้ครับผมฟาร์มอยู่นะครับมีกลิ้งมาอานายิงใส่อิเล็กทริกวอร์เทคดึงจับล็อกไว้แล้วก็เรียบร้อยครับแม่กิ้งอย่างเพลินแล้วกิ้งปั๊บปั๊บปั๊บเลยทีเดียวทางด้านเอมเบอร์ครับเฮ้ยไม่ใช่เอมเบอร์เอิร์ธสปิริตเข้ามาฮะเอิร์ธสปิริตเข้ามามาหน้าของทีม OG ค่อนข้างรีเจนค่อนข้างไวฮะเพราะว่ามีคริสตัลเมเดนอยู่เจอแร็กโดดมาใบแล้วก็แตะหินไปครับผมยังไงต่อดีได้ไหมเอ่ยกลิ้งเรือนรัวสแตมผิดไปเคสู้ดับเบิลเอ็ดก่อนตาผมเจอแร็กกลิ้งถอยออกมาครับผมแคสเดอะสวอร์มไปแคสเดอะสวอร์มรัวแตะหินผ่านไปดอกนี้จับรวบมาใส่วอร์ดครับผมเอสวอร์ดได้ไม่สวยทั้งนั้นไฟเนี่ยเปิดตัวของฟรีซซิ่งฟิลครับผมโหดจัดนะฮะโอ้โหโอ้โหสไนเปอร์นี่ถอยเลยครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วโนเทลพุ่งเข้าหาแล้วพุ่งก็หาเลยเจอสไนเปอร์แว๊บๆเอาสไนเปอร์ยังไม่กลับแวะตีคลิปอยู่ด้านเจอแรกเข้ามาครับขึ้นนำแล้วครับนะตอนนี้ทางด้านทีม OG ครับโกเชนมา 1,400 XP เชนมา 3,500 ครับป้อมพังกันไปมิดวันเข้ามาวางชาร์ปแนวลงไปครับผมแอสซิเนสส่งเข้าไปสปีดแบะทิมก็ไปครับล้มฮะล้มหมี14ต่อ15ครับ CK ตอนนี้เงินนำพันหนึ่งครับ XP 7,500 นะฮะเช็คไอเทมกันหน่อยครับพี่น้องลอนดูอิตจะเร่งออกเป็นทางด้านตัวของ Invisibility นี่ฮะEye of Skadi ครับสปิริตมีบิงนะฮะ Weaver Desolator ครับผมแล้วก็ Dragon Land Sniper Backing Bar Sniper Backing Bar กดแล้วกี่ทียังไม่ได้กดสักทีอะ Weaver ก็จะ Backing Bar นะครับเอาไว้ไฟท์หน่อยฝั่งนั้นเวทเยอะซะเหลือเกิน
กลิ้งมาจะสแน็คเอจิสครับผมไม่ได้ครับแล้วตอนนี้รวบใส่วอยครั้งนึงครับเจอแรกเตะหินผ่านไปโดนสไนเปอร์แล้วถอยครับเซฟกันไว้ซะก่อนซาเวรอครับใส่วีเวอร์วีเวอร์ถอยฮะเอจิสออฟอิมมอร์ทัลครับสไนเปอร์ได้ไปฮะสตอมจะกลิ้งเข้าไปขโมยเอจิสครับไม่ทันนะทัมมิ่งไม่ทันจะเป็นคาถาใบ้ครับทางด้านตัวของสตอมวินวอล์กลงมาครับผมวีเวอร์โปรยเดอะสวอมกันไปด้านบนนี้ครับเคซูด้านล่างนี้ครับผมเปิดมาใบ้ใส่วีเวอร์ต่อเนี่ยครับโอ้โหกลิ้งตีกลิ้งตีกันเลยทีเดียวจะบอกว่าโดนเอิร์ธสปิริตโดนเปิดเนี่ยเจ็บหนักเลยฮะเพราะใบ้กี่วิเอ่ยใบ้4วิครับผมอัพตัวของ Geo Magnetic Grip เนี่ยมาเต็มจับแช่ไว้ก่อนนะผมสแตมป์พีดเปิดเข้ามาคิสเซนไบเดนได้ไหมฮิวช่วยคิสเซนไบเดนแล้วฟิซซิ่งฟิลครับยังไม่รอดอยู่ดีครับผมแต่ว่าแลกกันไปครับนะบาวตี้ฮันเตอร์กับทางด้านเซนทอร์ครับเทรดกันไป 2-1 ความไม่คุ้มที่ไปรุมคิสเซนไบเดนนะฮะซวยกันจริงๆ15-18ครับคิสเซนไบเดนก็เป็นเหยื่ออารมณ์ไปนะฮะต้องออกของถึกแล้วมั้งเนี่ยคิสเซนไบเดนโดนมาร์คทาร์เก็ตตลอดฮะสไนเปอร์อัพไอเทมมาเป็นโยเนียครับขอนสายฟ้าใหญ่ฮะแม็กคิงบายยังไม่ได้กดเลยสักครั้งก็ยืนอโลอยู่ครับไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วฮะต้องรอเพื่อนกันซะก่อนดาร์คเซียดาร์คเซียทาเลนต์เนี่ยเป็น14 HP Regen แล้วก็ระยะการไล่ครับ100 Cash Range ต้องบอกได้เลยว่าคอมโบครับรวบแล้วก็เตะหินเนี่ยอันตรายซะเหลือเกินเป็นคาถาใบ้แล้วครับชิ้นต่อไปจะเป็นชีวกาศครับทางด้านตัวซอมสปริตวีเวอร์ครับเก็บเอาแบ็คกิ้งบาร์ต่อนะฮะเคซูครับมีบลิงก์มีไปนะฮะแล้วก็จะเร่งออกเป็นอาการนิมครับสแตมพีดสแตมพีดต้านทานดาเมจได้ 60% เลยทีเดียวแล้วก็ดิฟนะฮะดิฟขึ้นหน้าผาดิฟขึ้นที่สูงได้นะครับทะลุต้นไม้ได้เรียกได้ว่าไถไปเลยดีกว่าอานาครับแหลมอยู่ตรงกลางทางด้านเจอแรกรอช่วยฮะอานาตอนนี้ไม่ได้ยืนตีต่อครับผมแล้วก็กลิ้งถอยมาฮะโพซิชันไม่ค่อยดีเจอแรกก็ถอยมาด้วยเช่นกันครับฝั่งนี้เฝ้าอยู่นะครับผมมีวอร์ดวางไว้อยู่ถอยมาครับในเลนล่าครับนะตอนนี้ซีเครตยิงผ่านเข้าไปเจอแรกครับผมแล้วก็อานาฮะDyer's bottom tower has shattered to little pieces. Radiant's middle tower could use some help. มิดควันครับผมกลิ้งถอยออกมาครับอานาไพเรดายไล่มามีวาร์ปอินลงมาในจุดนี้ซาเวรรอใส่ไปที่วีเวอร์ครับและกลิ้งสวนมาจับใบใส่ไพเรดายผมล่อซื้อผมโอ้โหนึกว่ากลิ้งถอยไปแล้วผมดึงไพเรดายมันลึกครับผมและไพเรดายตายฮะไล่ตามมาลึกเหลือเกินครับ15-19ครับเงินตอนนี้เวียงลงมาที่ OG ครับ 2,000 กว่า XP OG นำอยู่ 15,000 เลยทีเดียวโอ้โหเลเวลนำเยอะมากครับ
สโมกครับสโมกกันมาอันนี้ก็ไอเทมจะเป็นคริใหญ่ครับเดดาลัสครับสนายมีคริเล็กแล้วนะฮะวัปปี้เดินผ่านมาครับเจอแร็กไหลมาต่อเคสู้ครับฮุบสตอมเหยียบไปแล้วบิงถอยมาเจอแร็กเห็นพอดีครับแวบๆแต่ไม่ได้ตามครับน่าเก็บตังต่อครับผมมิสติกสตาร์แล้วก็กระดาษนะผสมเป็นชีวกาศเหลือเดมอนเอทครับผมแล้วก็เดดาลัสครับลิซิพีโอเกอร์เมจายโอเกอร์เมจายเลเวล13ครับมาเป็น100แคชเรนนะฮะเก็บตังอยู่อีกเยอะเลยครับเซนทอร์วอร์เนอร์นะฮะประมาณ 2,000 กว่าๆครับเล่งเป็นอากานิมนะฮะเลเวล15ยังไม่ได้ทาเลนเลยเจอแลกโพเลนมาฟาร์มกันต่อครับกลิ้งมาอาณาโฉบมานิดๆเจอแลกซ้อนหลังอยู่นะฮะทางด้าน MP โปรยเดอะสวอร์มหรือเปล่าเดินเข้ามาครับตัวของสปิริตแบร์ตรงนี้มีวอร์ดนะฮะปัมปี้ครับไอเทมเป็นโซลาร์เคสนะฮะกลิ้งมาอีกแล้วครับอาณาโดนแทร็กไปครับบัตสต้น16ชาร์จนะฮะบัฟบัตรลัดให้ป้อมครับตีป้อมไปครับทางด้านโนเทลโดนเปิดก่อนแล้วก็รวบมาแต่หินไปพอดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวจับไปมาติด3ครับผมวางวอลลงไปยังไงต่อตอนนี้รวบไปเนี่ยครับผมเซนทอสไนเปอร์ยิงเนียนครับยิงเนียนครับแต่ว่าเข้าตามต่อไม่ได้ครับโอ้โหรวบมาปุ๊บแต่หินไว้รอเลยนี่แหละฮะอย่างที่บอกครับ S4 เจอแร็กนะฮะคอมโบนี้ใช้กันอยู่บ่อยครั้งครับผมล้มเซนทอไปนะครับกลิ้งอัดเข้ามาจังหวะนี้จับดึงสไนเปอร์ไว้สไนเปอร์โดนล้วงตายผมมีวอร์ดอยู่ตรงนี้ในฟิสิกฟิลเปิดมาครับผมใส่ทั้งนั้นวีเวอร์ตายครับแล้วก็ตีป้อมด้านล่างต่อครับผมป้อมด้านล่างแตกไปครับไหลต่อเลยหรือเปล่าสไนเปอร์มีซื้อเกินนะฮะไม่มีเครือบบ้านครับกลิ้งเข้ามาครับเจอแร็กแอบครับแอบบิงถอยออกมาครับรอซื้อเกิดครับแล้วก็โยกกลับมาครับตีป้อมเทียร์2นะฮะรอซื้อเกิดชูริเคนทอดเควียงไปครับบัมปี้มีเฮดถอยออกมาได้โอ้โหคิสเซนไมเดนยังมีบลิงค์เหรอฮะโอจีครับผมเน็ตเวิร์ดนะ 7,500 XP 20,000 ครับที่นำอยู่ไอเทมของทางด้านเจอแรกเพิ่มเติมมาเป็นฟอร์สสตาร์ครับลอนดูอิดเนี่ยแมนตัสสไตล์ครับผมสตอมสปริตได้แล้วฮะชีวกาศครับสไนเปอร์ครับขาดเงินอีกพอสมควรแล้วกว่าจะได้เดมอนเอ็ดนะฮะจะเป็นเดดาลัสต่อเซนทอร์วอร์เนอร์เพิ่งมาเป็นพอยต์บูสเตอร์ครับขาดเงินอีกประมาณ 2,000 ครับอาการิมเซฟสเตอร์สไนเปอร์กดแบ็คคิงบาร์ไปแล้วทีหนึ่งหรือเปล่ายังไม่ได้กดเลยนะฮะสไนเปอร์รีเช็คโลชานครับโลชานเกิดแล้วนะฮะปั๊ปปี้มองดูอยู่ส่งร่างปลอมไปดูครับเรียกได้ว่าแปลงร่างกดบงกดบัฟไปแล้วก็นี่ฮะแมนตาสไตล์ครับอย่างนี้ก็ได้แล้วฮะค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับเนี่ยร่างเมนต้าของลอนดูอิดครับที่มีของค่อนข้างฟูอะนี่ยังไม่เป็นโยเนียนะฮะขาดกระดาษผสมเท่านั้นครับปั๊ปเป้
มาแอบปักวอร์ดนะครับแล้วป่วยดัดไปเจอด้วยฮะซวยจริงๆนี่ละฮะเรียบร้อยครับ Unstoppable ครับมาแอบปักวอร์ดแล้วฮะโดนเข้าไปฮะปั๊ปปี้อีกแล้วได้ยินเสียงในการสตันกับผมและ Assassinate มาใส่นั่นฟลายครับได้รับฮิวมายังไงตอนนี้สแตมป์ผิดช่วยพลายได้ไว้ไหมอานาคริ้งมากับผมยิงตอดเนี่ยครับตายครับดับเบิลคิลเจอแร็กเดินถอยครับผมโดนตอดไล่ยิงอยู่จากมิดวันและตอนนี้เตะหินดึงทางด้านเบาตี้ไว้กระสุนโค้งไปด้วยนะนึกว่าวันเท็ดนะใบใส่ปั๊ปปี้ไปปั๊ปปี้มอบครับผมแล้วอานานี่มาหน้าหมดครับทริปเปิลคิวไปแล้วด้วยครับโปรยดัดไปไม่โดนตัวนั่น MPMP ชูกุชิถอยออกมาฮะโกเชนมา 1,300 XP เชนมา 4,400 ครับซื้อเกินมาด้วยครับปั๊มปี้นะฮะไฟมีไฟมีชิวกาดเปิดมาครับและนี่ดาร์คเซียยังไม่ได้ใช้อันติด้วยนะครับเนี่ย War of Rebecca Aegis of Immortal ครับเป็นของ Storm Spirit ครับได้ไป Storm ก็อัพทาเลนต์มาเป็น3 mana regen ครับ10 in แล้วก็40 attack speed ด้านนี้ครับ MP MP backing bar กดไปทีนึงนะฮะ push lane ตรงกลางกันต่อเลยหรือเปล่าทีม OG กลิ้งขึ้นมาโปรยเดอะสวอร์มมาเคสู้สตันไปเอจิตอุ่นๆไหมเนี่ยกิ้งโอ้ได้ครับผมชิวกาดเปิดไปถอยออกมาครับทางด้านตัวของอานาวาร์ปกลับทันทีไม่ยอมเสียเอจิสครับผมตอดป้อมไปได้นี่เกือบแตกนะเลือดเหลืออยู่430ทาวการ์เดียนครับกินสั้นไมเดนฟาร์มอยู่ในจุดนี้แล้วก็วาร์ปลงมาหาปั๊ปปี้หรือเปล่ามีเจมซะด้วยใบไปก่อนครับโดนเตะหินไปแล้วใบซ้ำซ้อนครับโปรยเดอะสวอร์มมาเกาะลูกหมีครับผมยังไงดีเปิดดับเบิลดาเมจด้วย4จุดนี้นะฮะเก็บใส่ขวดไว้ไปคิงบาร์เปิดมาครับ MP ไล่ล่ากันมาต่อกลิ้งผ่านเข้าไปสไลด์มาต่อเนื่องโดนพัดพายุขึ้นไว้กลิ้งมาสุดระยะกันเลยจับรวบมาแต่หินไปทันไม่เอลิกติกวอร์เทคดึงไว้ MP MP ทำแลบจ้อนกับมาโอ้มูฟสตอมได้สวยกว่าผมแยกล่างมาครับโนเทลโนเทลวิ่งวิ่งต่อและซาเวตรอไปและแอสเซเซตยิงเข้าไปโนเทลตายผมแมกนีไทอัดเข้าไปดอกนี้ครับผมเจอแร็กกิ้งถอยออกมาครับมิดวันดับเบิลคิวสไลด์หลบออกจากด้านเคซูเคซูกลิ้งหลบมาต่อเนื่องกลิ้งหลบมาเตะหน้าทิ้งไปผมมีกระสุนไล่ตามอยู่แอสเซเซตสู้ไปเต็มหลังครับผมเรียบร้อยครับอานากริ้งก็มาเก็บมาเหมือนกันผมบียอนก็ไล่กันลวดจับดึงไว้ต่อใส่นั่นเกซูชิบากาดเปิดไปแล้วตายครับโดนเนเจอร์ครีปฆ่าครับผมเวนกรรมเกซูเจมตกครับผมเจมตกครับดาร์คเซียเก็บไปแล้วถอยฮะสกอร์เป็น18ต่อ29ครับนะตายกันไปคนละ3ตัวนะตอนนี้อานานี่ยังไม่เสียเอจิสเลยนะฮะนี่แกหวงซะเหลือเกินไล่ยิงเคอร์เรียครับผมชีวิตเคอร์เรียตายครับเงินอยู่ในนั้น 1,000 นะฮะเป็นโอ้เดดาลัสนั่นเองครับยังดีที่สไนเปอร์ยังไม่ได้กดซื้อเดมอนเอทฮะไม่งั้นยาววาร์ปกลับครับปั๊ปปี้ป้อมแตกไปครับผมทางด้านโนเทลตีป้อมตรงกลางแตกไปเอจิสซอปปี้มอร์ทัลครับอยู่ได้อีก1นาที50วินะฮะ38นาทีผ่านไปการเงินตอนนี้เนี่ยก็ยังไงเอ่ย 15,000 ครับแล้วก็ XP เนี่ยประมาณ 8,000 นะครับผมเคสู้โดนอีกแล้วครับผมโดนกลิ้งเข้ามาอัดใส่แล้วก็หายอย่างไวฮะโดนใบไปในหูนี่ยังไม่เป็นบัตรทรอนด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นบัตรทรอนปุ๊บเนี่ย
เอาเรื่องเลยทีเดียวครับตบทางด้านชายครับเอาตังค์ซะหน่อยเอาไม่ตีโอ้โห150ทุกคนตรงนี้มีวอร์ดครับปาเป้เดินผ่านมาค่อยๆเทควิชั่นกันไปซะก่อนออกสำรวจเก็บรูนบอลตี้ฮะเก็บหอมรอมริดน่าสงสารจริงๆวีเวอร์พุชเลนขวาครับ MP ด้านนี้ครับเจอแร็กนะฮะฟลายแล้วก็ S4 โนเทลขึ้นมาครับผมยิงยับใส่ไปสไนเปอร์ก็ยิงเหมือนกันยังไงดีมีร่ายมากริ้งมาหาสไนเปอร์อานากริ้งถอยออกมาครับบัตสโตน27ชาร์จนะฮะอานาได้บาร์แรกไปครับผมด้านข้างนี้โอ้โหปอมแตกไปครับแอบเนียนครับวีเวอร์วีเวอร์ไม่ได้อยู่ต่อนะฮะวาร์ปกลับไปพุชเลนทางด้านซ้ายมือครับด้านโนเทลก็มีทั้งโยเนียมีทั้งดาร์กอนแลนด์นะฮะแล้วก็จะเป็นเฮอริเคนไพร์ต่อครับเพิ่มความพริ้วซะหน่อยเลเวล25ครับสตอมสปิริตครับก็อัพมาเป็นสกิลแรงขึ้น 10% นะฮะเอจิสได้บูทไปแล้วครับไอเทมมีลิงเคนนะฮะลิงเคนชิวาการ์ดบัตสโตนนะครับแล้วก็ออกคิดเซนทอร์วอร์เนอร์ครับได้แล้วครับผมสำหรับทางด้านอากานิมนะฮะกดซื้อเลยหรือเปล่าสไนเปอร์ครับซื้อเดมอนเอ็ดมาแล้วผมแล้วรอเคอร์เรียเกิดครับเพราะกระดาษอยู่ในนั้นนะฮะอีก10วินะครับผมจะเป็นเดดารัสครับคริใหญ่นั่นเองสไนเปอร์ก็คูลดาวน์รีดิวส์ครับ 25% ครับแบ็คกิ้งบาร์จะโหลดไวหน่อยนะฮะโยเนียแบ็คกิ้งบาร์อะไรประมาณนี้แอสซาซินเนตทีละเท่าไหร่ 7.5 วินาทีฮะว้าวออกไอเทมชิ้นต่อไปเป็น Eye of Skadi ครับสไนเปอร์ก็ยังไม่เห็นสไนเปอร์ออกอากานิมเลยฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้มครับแล้วก็เงื่อนไขใช้ยากด้วยฮะขึ้นรีเช็ควอร์ดครับผมเออสปิริตเนี่ยก็เป็นอากานิมนะฮะเสกหินได้ครับอาจจะโดดเข้าไปสาบเป็นหินแล้วเตะเข้าดงนะฮะไอเทมของซอมสปิริตครับบัตรอนบูชเลนด้านล่างกันต่อไปครับวีเวอร์วีเวอร์แมนตาสไตล์ฮะกำลังจะมาลอนดูอิดครับผมฟอร์สตาร์ฮะฟอร์ซาร์เฮอริเคนพายครับเหลือเคอร์เรียมาส่งผูมาไว้แวบครับโนเทลโนเทลครับเฮอริเคนพายมาแล้วนะฮะด้านานาก็ชิ้นต่อไปจะเป็นเฮกครับเลเวล25มีใครระมั่งลอนดูอิดครับน่าจะอัพมาเป็นลบคูดาวตายเกิดหรือเปล่าลบคูดาวตายเกิด40วิแล้วก็เป็นลบคูดาวซาเวตรอไป10วินะฮะใช้ซาเวตรอได้ทุกๆ10วิกันเลยทีเดียวกลิ้งเข้ามาเปิดใส่ก่อนนิดนึงครับผมสแตมพีช่วยกันไปอานากลิ้งซ้ายกลิ้งขวาแล้วก็ถอยครับหยอกเย้าเย้าแย่นิดนึงเสียอันติไปผมสแตมพีครับช่วยเคลือบเพื่อนนั่นเองกิ่งลงด้านล่างครับอานาWe'll be right back.
เดินเกมเหมือนต่อเนื่องครับด้านบนไงกันดีโดดเปิดมาครับผมดับเบิลเดชใส่เข้าไปแอสซิสเตต่อที่ถึงได้โนเทลซิ่งสวนมาจับไปไปก่อนตียับไปตอนนี้จับรวบมาแต่หินไปไม่ทันครับผมเจอแร็กแต่คิงบาร์เปิดสวนมาได้ผมทางด้านโนเทลวิ่งยาวๆแล้วอนากริ้งกลิ้งมาต่อเนื่องเคซูเปิดครับกันเวทบาร์แล้วไล่มาครับแยกย้ายกันต่อไปครับRadiance Middle Barracks have fallen. Bountiful. Over here now. ยังไม่มีใครตายผมกลิ้งมาเจอแร็กเช็คไฮกราวไว้ก่อนกลิ้งไปกลิ้งมาคูดาวแค่4วิเท่านั้นนะฮะขอสโมกกันมาครับ OG กลิ้งผ่านมาจับร่วมก่อนจับร่วมมาแต่หินไปโดน3ตัวแล้วก็ตายจนได้ครับสไนเปอร์ไม่มีโอกาสได้กดแม็กคิงบาร์แล้วต่อด้วยเคซูครับเคซูตายสไนเปอร์ซื้อเกิดครับส่วนนั่นบาวตี้ฮันเตอร์ครับผมติดคูดาวเกิดอยู่40วิครับเข้ามาเร็วครับผมสไนเปอร์แป๊บเดียวตายนะนี่ซื้อเกิดได้แค่เพียงคนเดียวครับผมลอนดูอิดนั่นเองครับโลชานอีกแป๊บหนึ่งจะเกิดนะฮะแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้ครับผมเคลือบหินครับผมแล้วเตะสไนเปอร์เข้าดงครับผมเตะสไนเปอร์เข้าดงสไนเปอร์โดนยับครับตอนนี้แล้วตายครับสไนเปอร์ก็ฝืนยิงทางด้านไมเดนจนตายครับผมเจอแรกครับเครือพินปุ๊บเตะเข้าดงกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ตีตรงกลางครับจะจบกลางเลยหรือเปล่าโอเคไม่ใจซื้อเกิดครับผมแล้วนี่โนเทลยิงยับไปผมกลิ้งเข้ามา MP ครับวินวอล์กต่อฮะยังไงดีครับดึงมาลิติกโวเทคแล้วก็ไปมาต่อเนื่องแต่หินกันต่อไปโดนสตันรัวๆครับไม่รอดครับ MP โอ้งานหยาบมากครับหน้าตอนนี้กลิ้งไหลไปต่อปั๊บปี้ปั๊บปี้ถอยก็ป้อมกันไปทางด้านอานาครับผมเดือดแช่บ่อคนแช่บ่อเตะเข้าบ่อแล้วผมชอบแช่แล้วเจอแหลกบ่อทำไมไม่จบเกมนะปั๊ปปี้บอก GG กันเลยทีเดียวผมเจอแหลกเคลือบหินไว้ให้แล้วตอนนี้กดกินบัตสโตนฆ่าตัวตายผมทางด้านเจอแหลกบ่อเก็บเจมเลยดินะเตะหน้าทางด้านเคซูทิ้งแล้วก็จบเกมครับ จบเกมไปครับ OG ชนะทางด้านทีมซีเคทไปได้ในเกมแรกครับผมชนะไปได้ด้วยสกอร์38ต่อ20นะฮะกดไป16คิวครับสตอมสปิริตครับตอนแรกโดนกดยับยู่ยี่เลยทีเดียวครับคัมแบ็กกลับมาได้ในช่วงกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมนะฮะโลนดูอิทได้ฟาร์มฟรีตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะฮะขอบคุณ Subscribe ด้วยนะครับผมชื่ออ่านว่าอะไรเอ่ยไมเอกราชเหรอฮะเอกลักษณ์โอเคนะครับช่องแชทนะครับอ่านว่าอะไรทีมมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะที่ซับสรีซับเข้ามาคูณ2ใหม่คุณใหม่โอเคคุณใหม่ใหม่เอกลักษณ์อ๋อโอเคมาดูเน็ตเวิร์ดครับนี่ฮะสไนเปอร์นำอยู่นำยาวๆกันมาครับผมแล้วก็สไนเปอร์อยู่นะสไนเปอร์อยู่แต่ว่ามีสตอมครับสตอมตามขึ้นมาในนาทีช่วงนี่ฮะ30นะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นลอนดูอิทสตอมครับจบเกมกันไปโอเคพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมที่2ครับทีม Secret กับ OG มาดูว่าจะ 2-0 กันหรือเปล่าครับวันแห่ง 2-0 มั้ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันฮะ